สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทอร์ราเรีย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทอร์ราเรียนะครับเมื่อกี้ทำเสียงให้เข้ากับหน้าตานิดนึงนะฮะในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราไปได้หน้ากากของเดมอนไอมานะครับก็เอามาใส่หัวแล้วทำให้เราเนี่ยดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นนะซอมบี้นี่ดูน่ารักไปเลยเนี่ยพอเจอหน้าเรานี่แบบเราดูน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะครับก็ในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราไปตามหาเมเทลไลท์นะฮะหรือว่าอุกบาท คิดโคตรนานเนี่ยอุกบาทนั่นเองเนี่ยแล้วก็ยังไม่เจอเลยผมก็ยังไม่ได้ไปหาต่อนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาละกันนะครับแล้วก็ไปได้ลูกโป่งมานะครับซึ่งลูกโป่งเนี่ยมันทำให้เรากระโดดสูงขึ้นนะครับดูสถานะนะครับเนี่ยฮะมันจะทำให้เราเนี่ยจัมป์แฮดนะครับจัมป์แฮดก็คือจะกระโดดสูงนั่นเองเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะเราสามารถกระโดดถึงประมาณชั้น3เลยนะชั้น2ใช่ป่ะประมาณชั้น2นะครับนี่อยู่โคตรเท่นะครับมีลูกโป่งด้วยว้าวซอมบี้ซอมบี้โอเคนะครับก็กลับมากันต่อกับเกมเทอร์ราเรียนะฮะโอเคนะครับมีคุณผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามานะในพาร์ทที่แล้วเนี่ยบอกว่าไอ้ลูกกลมๆเนี่ยมันใช้ระเบิดธรรมดาก็ได้ก็จริงนะผมก็ลืมว่ามันมีระเบิดธรรมดาด้วย มีอยู่ตั้ง10ลูกนะฮะเนี่ยมีระเบิดธรรมดา10ลูกนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ามันสามารถใช้ค้อนทุบก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะคาบค้อนไปทุบแล้วกันนะครับผมก็ลืมนะฮะว่ามันใช้คอนทุบได้นะไม่ได้เล่นนานเลยนะโอเคนะว่าแต่เราจะใช้อะไรครับดีนั่นดิเรามีคอนยังวะคอนยังไม่มีนะฮะคอนโอเคนะฮะเราจะเอาแร่มาครับว่าแต่แร่เราอยู่ไหนแร่เราอยู่นี่นะครับใช้ซิลเวอร์แล้วกันเนาะน่าจะดีที่สุดแล้วในเนี้ยนี่ไงมีเมเทอไรต์บาร์นะครับทำได้ปะวะไม่แน่ใจนะฮะว่าทำได้ไหมหรือไม่ปึ๊บทำไม่ได้นะครับเราได้นี่มาครับในพาร์ทที่แล้วที่เราตีเดมอนไอนะฮะมันก็จะดรอปเป็นแร่คิมแทนนะฮะก็มันจะมีโอกาสดรอปแร่2ชนิดนะครับแล้วแต่ว่าในแมปเราเนี่ยมีไบโอมอะไรนะครับถ้าแมปเราเนี่ยมีไบโอมสีแดงแบบนี้นะฮะไบโอมคิมสันเนี่ยมันก็จะดรอปเป็นแร่สีแดงนะครับแต่ถ้าเป็นไบโอมสีม่วงเนี่ยมันก็จะดรอปเป็นแร่เดมอนนะครับประมาณนั้นนะปับโอ้ของคราฟมาแล้วนะครับของคราฟจากแรกโอ้โหนี่มันธนูนะฮะแต่เราไม่ใช่สายธนูครับมีขวานนะครับแล้วก็ดาบใช่ไหมบลัดบัตเชอร์ผมจำได้ในซีรีส์ที่แล้วเราก็ใช้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยซีรีส์นี้เราก็จะใช้เช่นเคยนะครับผมชอบเลยนะดาบนี่มันเป็นดาบที่โคตรเท่เลยนะเนี่ยอ้าวเนี่ยมันเป็นดาบที่โคตรเท่ดูลายมันสิครับแบบเท่จริงอ่ะอันนี้ก็เท่ปืนก็ไม่เท่เท่าไหร่นะจะเท่2อันเนี้ยนะครับแล้วก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับ23เมลีดาเมจนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะนี่โอเคนะเราจะไปต่อกรกับไอตัวนั่นน่ะไอตัวที่อยู่ในไบโอมคริมสันนะครับก็เราต้องคราฟคอนก่อนนะก่อนอื่นโอเคนะครับผมรู้สึกว่าตัวเกมมันกระตุกเนี่ยฮะเดี๋ยวขออนุญาตออกเกมนะครับออกเลยนะครับออกสดๆร้อนๆอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันกระตุกไม่รู้ว่าเกมผมเยอะหรือว่าอะไรนะครับ เกมเยอะมากนะครับโอเคก็ปิดเทอร์เรียไปเดี๋ยวเปิดใหม่นะครับนะขออนุญาตตรงนี้เลยนะครับเราจะขี้เกียจตัดด้วยขี้เกียจตัดต่อแล้วก็เปิดให้ดูนะครับป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 ับมานะเข้าเกมมาแล้วเข้าหน้านี้ก็ช้านะฮะเนี่ยก็จะขึ้น one newer light โอเคนะครับจะได้เล่นแบบลื่นๆนะพอเข้าใหม่เนี่ยมันจะลื่นนะฮะโอเคนะครับโอเคก็ดีขึ้นนิดนึงนะฮะเท่าก็เท่าเดิมเลยฮะจะออกให้เปลืองเวลาทำไมไม่รู้นะครับโอเคเราจะมุ่งหน้าสู่ไบโอมมาเรียงแถวนะฮะหน้ากระดานเรียง1หูดาบแรงนะเนี่ยนะครับถือว่าแรงนะถ้าเป็นในระดับตอนนี้เนี่ยถือว่าแรงนะแต่ถ้าเป็นแบบถ้าเล่นแบบจนฮาร์ดโหมดนี่ก็กากมีดาบที่โหดกว่านี้เยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทอร์เบลดดาบนู่นนี่นั่นนะฮะ
ดาบแบบ100กว่าดาเมจ200ดาเมจอะไรเงี้ยนะอันนี้แค่32ก็ตอนนี้ก็ถือว่าแรงแล้วนะครับนะก็เท่าที่มีนะครับผมเท่าที่ฉันมีก็มีแต่ความปะปิรัญญาความรักที่ให้เธอได้หมดใจเธอว่ายังไงไปฮึบโอ้จุกกระตุกกระตุกกระตุกอยากได้รองเท้าเดินบนน้ำอ่ะไม่รู้ว่าหาจากไหนจำไม่ได้แล้วนะรองเท้าเดินบนน้ำครับจะดีมากเลยนะจะได้ไม่ต้องกลัวว่าแบบจมน้ำตายอะไรเงี้ยเออลืมเอายานั่นมาเปล่าอ่ะไนท์วิชั่นยังอยู่นะฮะโอเคก็ตั้งแต่พาที่แล้วนั่นแหละยังไม่ได้เก็บเลยนะครับอ่ะเราครับคอนมาแล้วนะนึกว่าลืมโอเคครับก็ไปเลย let's go bye นะตรงนี้ก็ต้องทุบนะถ้าเราต้องปลดล็อกเป็นฮาร์ดโหมดก่อนนะแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถนะโอ้โหมาเจอโอ้โหลึกเหลือเกินโอ้เลือดลดไปครึ่งหลอดไม่ครึ่งดิเกือบครึ่งนะฮะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาบอกว่ามันใช้ค้อนทุบได้จริงเหรอก็ไม่รู้นะฮะฮึบโอเคเราจะเตรียมยานะฮะยาขวดใหญ่เลยนะครับรีแบบ 1,000 นะฮะกินยาไปยังวะโอเคนะกินยาแล้วก็เตรียมยาไว้ต่อสู้ว่าจะโอ้โหโอเคนะฮะเราจะใช้ค้อนทุบแล้วกันนะครับน่าจะได้นะน่าจะได้นะน่าจะได้นะอ๋อโอ้โหตกใจเดี๋ยวนะจะเลือดฟิตมากวนนะเมื่อกี้นึกว่าอะไรเออนะฮะตกใจหมดเลยมาทุบใหม่ทุบใหม่เฮ้ยทุบได้เออทุบได้จริงด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันจะเป็นตัวสมองนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช้หอกแทงดีกว่านะครับโอ้โหนะฮะมันก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะฮะเนี่ยเราก็ยืนนิ่งตีเลยก็ได้นะครับเนี่ยมันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะมา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 เราก็ต้องคอยเก็บหัวใจนะฮะที่มันหล่นด้วยมันจะได้แบบรีเลือดให้ตัวเองนะครับจะได้ไม่ตายนะครับตอนนี้เลือดมันก็เนี่ยไหมเลือดเราก็ไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะก็จะมีลดเพิ่มๆนะฮะเพราะว่าเวลาเราฆ่าลูกน้องมันตายเนี่ยมันจะดรอปหัวใจนะฮะแล้วเราก็จะฮีลเลือดตัวเองได้อะไรประมาณนั้นนะแต่เลือดมันยังไม่ลดเลยวะชิบหายแล้วไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวกินยาก่อนกินยาก่อนกินยาก่อนโอเคนะฮะโอเคโอ้ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าไม่ไหวโอ้โห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 เรียบร้อยนะฮะกากากนะครับอย่างที่บอกไปครับอันนี้อะไรวะเดี๋ยวของเต็มของเต็มของเต็มมุมแมลงทิ้งไปไม่จำเป็นอันนี้ทิ้งไปไอ้นี้จำเป็นอยู่ทิ้งไปอันนี้ก็ทิ้งไปโอเคนะฮะได้เลยเอ่ยไม่มีอะไรนะเก็บหมดแล้วได้แล้ววะเนี่ยฮะได้แรกครีมแทนออนะครับแล้วก็เป็นอีซัวแซมเปิลนะอันนี้เป็นของที่ใช้คราฟนะครับเป็นของคราฟนะแล้วได้อะไรอีกได้นี้นะฮะเป็นซอมบี้อ๋ออันนี้ได้มานานแล้วนะฮะเท่าที่เห็นเนี่ยก็ได้นี่ฮะเป็นครีมสันล็อตนะครับเมจิกดาเมจแล้วก็มีอะไรอีกซอมมอนคาวเลนอ๋อเป็นการสร้างเมฆขึ้นมานะครับสร้างเมฆใช่ไหมถ้าแปลไม่ผิดนะสร้างเมฆขึ้นมานะครับเนี่ยเป็นเมฆแล้วก็จะหยดเป็นบลัดเรนนะฮะ rain blood on your floor นะครับเป็นฝนเลือดนะฮะฝนสีเลือดชัดเก้โคตรเท่เลยนะครับปับปับปร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 ับปับปับมาให้หมดมาให้หมดตอนนี้ดาบโหดแล้วตอนนี้นะมาดีโอเคนะครับโอเคนะก็ยังเหลืออีก2อันนะครับซึ่ง2อันนี้ก็คงไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ามันจะเป็นของนะฮะมันจะไม่ใช่บอสอีกแล้วปึ๊บนะครับก็จะได้เป็นอะไรวะอ๋อเป็นสร้อยนะฮะเป็นสร้อยอ้อยโดนไม่ขึ้นฮึบขอขึ้นก่อนขอขึ้นไปอ่านเอฟเฟกต์ก่อนนะครับไหนว่านี่ไงก็จะเพิ่ม movement speed อ่ะหลังจากที่ได้รับ being struck struck คืออะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นได้รับความเสียหายได้โดนกระแทกอะไรประมาณนั้นหรือเปล่า
นะครับโอ้นะฮะรู้สึกจะเร็วขึ้นพอสมควรเลยเนี่ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเจ้าเฮ้ยฮ่าเฮ้ยโอเคหูรู้สึกมันเร็วขึ้นเยอะเลยนะฮะเนี่ยรู้สึกแบบว่าค่อนข้างจะฟินนะครับก็เหลืออีกอันนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของอีกเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นของซ้ําก็ได้ใช่ป่ะปึ๊บน่ะได้ปืนอันเดิมนะฮะแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นเหมือนเดิมครับจะเป็นบอสนะที่เราฆ่าไปเมื่อสักครู่นะเป็นตัวสมองกากๆนะครับฮึชิบหายแล้วไงไม่ตายเพราะบอสมาตายเพราะจมน้ำตายกันละโอเคครับเราจะต่อบอสขึ้นไปฮึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วแล้วแล้วโอ้โอเคนะครับรู้สึกอะไรมันก็สีแดงไปหมดเลยนะตอนนี้เอาอีกป่ะเฮ้ยมี2อันว่ะโอเคนะผมว่าน่าเอานะเพราะมันก็ไม่ได้โหดอะไรนะเราก็จะได้หาลงหาแร่พวกนี้ด้วยนะครับเป็นการฟาร์มไปในตัวโอเคนะเราจะต้องใช้ระเบิดก่อนนะครับเพราะว่าเราทุบไม่ถึงหรือเปล่าหรือว่าทุบถึงไหมทุบถึงไว้ไม่ต้องใช้ระเบิดโอเคนะครับมาโอ้โหมากันโคตรเยอะนะครับมาโคตรเยอะมาอืมมีการแบบวาร์ปได้ด้วยนะฮะวาร์ปได้อู้จะตายเอาโหอยู่ในที่แคบนะครับรู้สึกจะไม่ใช่เรื่องดีโอ้โหโอเคนะนี่ไงมันเป็นสถานะนะฮะเลือดเราจะเพิ่มขึ้นหูอจอมาใกล้ตายแล้วเนี่ยใช่ป่ะไม่รู้นะฮะไม่รู้ใกล้ตายหรือเราใกล้ตายนะครับนั่นแหละมันเป็นวิญญาณนะฮะตีไม่เข้าโอ้มันต้องให้ลูกหมดก่อนแม้มันถึงจะตีเข้านะถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยมันต้องให้ลูกมันหมดก่อนนะครับว่าใช้ดาบเคลียร์น่าจะไวกว่านะฮึบโอเคนะฮะนี่ไงมาแล้วนะฮะมันต้องเคลียร์ลูกก่อนเออถูกแล้วโอ้โหเดี๋ยวกินยาก่อนมาโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธก่อนน่าจะได้อยู่นะครับน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับเนี่ยตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยตายแล้วตายดีโอเคนะครับก็ได้อันนี้อีกแล้วนะฮะได้แร่นะครับแล้วก็เนี่ยฮะเยอะแค่นี้เหรอแค่นี้นะฮะโอ้ได้โคตรน้อยนะครับเสียใจนะฮะไม่เป็นไรครับเหลืออีกอันหนึ่งเฮ้ยกระโดดไปรู้สึกไนท์วิชั่นจะหมดแล้วกินใหม่ฮะโอเคมาหอกแดงๆแทงทุกวันจากไหมก็อันนี้คงต้องใช้ระเบิดนะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปเก็บของไม่ได้นะครับโอเคก็ต้องใช้ระเบิดอีกแล้วใช่ไหมลื้อปุ๊บวางระเบิดไปวิ่งตุ้มระเบิดแรงมากประชดระเบิดแรงมากตุ้มไปแล้ววิ่งออกตุ้มมันไม่เข้าเป้าฮะระเบิดไม่เข้าเป้าครับทำจังไดดีมันต้องมีการวางทางให้ระเบิดนะฮะผมก็เคยทำอยู่แล้วนะฮะสำหรับการวางทางให้ระเบิดเดี๋ยวนะเนี่ยจะปิดทางตัวเองใช่ป่ะเฮ้ยดีไงได้อันนี้มานะฮะได้อันเดิมเลยRotten Forkนะฮะเนี่ยได้อันเดิมก็ไว้เอาไปขายนะครับถ้าไม่ได้ใช้ก็ขายแค่นั้นแหละไปวางระเบิดโอ้จะโดนไหมเนี่ยไม่โดนครับเนี่ยมันระเบิดเบามากครับแล้วมันก็นะค่อนข้างจะยากเลยปับเราต้องจำกัดนะฮะจำกัดวงระเบิดแล้วก็วางไปหนึ่งลูกเดี๋ยววางผิดวางผิดมาวางลงไปเฮ้ยโอเคไปตุ้มเกือบถึงละอีกนิดเดียวอีกลูกหนึ่งน่าจะได้นะครับนี่แหละเป็นการวางแผนที่ดีโอเคประมาณนี้เพิ่มวางระเบิดไปเฮ้ยจะโอ้โหระเบิดมันกลับหลังเวรกรรมผิดเลยจุ้งเลยระเบิดกลับหลังไม่เอาปั๊บเออลงรูแบบนี้เออถูกต้องต้มโอเคถึงนะฮะแล้วก็ทุบได้อย่างสบายอกสบายใจนะครับสบายอกสบายใจเดี๋ยวไป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 อ่ะเนี่ยมันติดบล็อกของตัวเองเนี่ย
เอาปิกแอคมาก่อนปิกแอค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 มาโอเคนะครับมาโอเคครับแล้วก็ค้อนนะค้อนทอทุบเลยทุบปาบนะฮะได้อะไรเอ่ยฮีอะไรเนี่ย horrible goes down your spin ของเต็มเหรอของเต็มนะฮะก็ทิ้งอันนี้ไปปุ๊บอ้าวได้แล้วเหรอได้อะไรเมื่อกี้ปืนน่าจะเป็นปืนนะฮะปืนเราได้ไม่ใช่ปืนปืนนะครับเพราะมี3 กระบอกโอ้โห my god แกก็คงจะกลับกันแล้วแหละเนาะคงไม่มีอะไรให้เอาแล้วนะครับมาเอาซะหมดขนาดนี้โอเคนะครับแต่ของกลับมาขายเพียบนะโอ้โหปืนนะฮะไม่รู้กี่กระบอกก็เดี๋ยวเราจะไปเลือกของขายกันนะครับไม่รู้ว่าขายได้ไหมนะเดี๋ยวลองมาขายกับลุงดูลุงรับซื้อไหมครับอู้อันละ1โก้นะฮะอันนี้16แรงดาเมจอันนี้15แรงอันนี้15แรงนะขายครับผมอันนี้ขายโอเคนะได้อย่างละโก้ก็โอเคแล้วแล้วก็อันนี้ฮะ15เมลีอันนี้ก็15นะครับเพราะว่าเหมือนกันเดะเลยก็ขายไปอันนึงนะครับแล้วก็มีอะไรที่ขายได้อีกไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็ไปคราฟแร่ครับผมคราฟแร่ไม่ใช่คราฟดิเผาแร่นะฮะปึ๊บนะครับได้มาโคตรเยอะไปแล้วหมอ30 40 50 54อันนะครับโอ้ทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยดูก่อนนะฮะว่าทำอะไรได้ไหมโอ้นี่ไงเฮ้ยทำค้อนนะฮะทำเป็นลูกเหวี่ยงนะครับทำอะไรทำปิกแอคก็ได้โอ้โหทำเลยทำค้อนด้วยนี่เชดอันนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่ธนูดิตอนแรกผมบอกว่าเป็นธนูมันคือเบ็ดตกปลานะฮะเออไปว่าเป็นธนูเฉยเลยก็ทำธนูก็น่าจะดีนะ19แหลงไม่เป็นไรไม่เอาดีกว่านะครับเราไม่ใช่สายยิงนะฮะเราถ้าเป็นสายยิงเนี่ยผมจะใช้ปืนนะเพราะมันสะใจกว่าใช้ธนูมันแบบมันกากนะฮะธนูนะครับมันอาจจะแรงแต่มันแบบไม่ชอบอะครับเออเราชอบแบบเป็นแบบดาบมากกว่านะหรือไม่ก็เป็นปืนนะมันจะสะใจกว่านะครับเรามันสายเถื่อนนะแล้วก็มาทำเป็นชุดเกราะได้ด้วยนะครับนะครับเอ้าหูเมื่อกี้ครับผิดกำไปครับเป็นไอ้นี่เลยนะครับเมื่อกี้กดเร็วไปหน่อยฮะกลายเป็นหมวกอันนี้ฮะก็ไม่เป็นไรนะครับมาไว้ก็ไม่เสียหายโอเคนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะหมวกอันนี้ไว้มันครบชุดนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองครับมันจะเต็มชุดป่ะไม่เต็มนะฮะไม่พอได้หมวกมาแล้วนะครับปึ๊บได้หมวกมาแล้วก็ขาดแร่อีกเยอะเลยนะฮะก็นะครับไว้ครับในก่อนโอกาสหน้าแล้วกันตอนนี้ได้แค่หมวกนะครับก็เพิ่มป้องกันมาพอสมควรเลยนะนี่เพิ่มมา6นะฮะอันอื่นก็เพิ่มมานิดเดียวเพิ่มอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับโอเคเนี่ยสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนในเพียงเท่านี้เนี่ยสำหรับเทเลเรียนะพาร์ทนี้เราก็ได้อาวุธมาใหม่นะเป็นแร่แดงนะครับเป็นอาวุธพื้นฐานของการเล่นเทเลเรียในโหมดธรรมดานะยังไม่เป็นฮาร์ดโหมดเฮ้ยได้อะไรเนี่ยโหนี่มันอะไรเอ่ย To go craft a pot What มันคืออะไรวะอะไรวะเดี๋ยวนะทำอะไรได้เนี่ยทำอะไรได้เลย try to craft a pot of gold ไม่รู้นะใครที่รู้ก็บอกได้แล้วกันนะเนี่ยทำอะไรไม่รู้โอเคฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ทำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะอยากให้ทำอะไรอยากให้เล่นยังไงนะครับก็ผมก็ค่อนข้างจะเป็นมือใหม่เนี่ยถึงจะเล่นมานานแล้วก็ยังมือใหม่อยู่ดีเนี่ยเพราะไม่ค่อยได้ศึกษานะครับก็อาศัยคอมเมนต์จากคุณผู้ชมเนี่ยในการช่วยการเล่นนะครับโอเคขอบคุณท่านที่รับชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายฝาก